คือเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องซึ่งพ่อแม่หลายคนเนี่ยโอ้โหเข้ามาติดตามกันเยอะเลยนะครับก็คือเรื่องการเลี้ยงลูกในยุค Never Normal นะครับก่อนที่จะแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตเล่าเรื่องของสถิติให้ฟังนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าปกติพี่ติ่งจะรับทำหน้าที่นี้นะครับแต่พี่ติ่งอาจจะยุ่งๆนะครับก็เลยไปนั่งทำการบ้านมาให้นิดนึงว่าวันนี้ณวันที่19นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วเนี่ย3ล้านกว่าคนนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยทั้งสิ้นทั้งโลกนะครับ141ล้านคนนะครับแล้วก็คุณคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะมีผลกระทบอย่างที่เรารู้ก็คือว่ามีการทำสถิติมาว่าสุขภาพจิตเนี่ยของครอบครัวเนี่ยเริ่มจากพ่อแม่ก่อนเนี่ยตกลงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านยูนิเซฟเขาทำนะครับเขาบอกว่าสุขภาพจิตเนี่ยตกลง 27% ก็สะท้อนว่าสุขภาพจิตของเด็กเองก็มีการประเมินว่าก็ตกไปประมาณ 17-20% คล้ายๆกันนะครับสิ่งที่ตอนนี้พวกเราพ่อแม่แล้วก็ในเรื่องของชุมชนเราเริ่มเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีหลายเรื่องเลยที่เราเป็นห่วงทางด้านเวลาเรามองทางด้านเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในเรื่องของการเรียนออนไลน์มากขึ้นบางคนก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่จะเรียนออนไลน์ด้วยซ้ำไปนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ learning crisis นะครับก็วิกฤตทางด้านการเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญนะครับก็คือคุณหมอโอนะครับแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับหลายคนจะรู้จักคุณหมอโอนะครับจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับเวลาผมเข้าไปดูเนี่ยก็ในเพจก็จะอินโทรว่าจะเชื่อในเรื่องของการพัฒนาสมองของเด็กใช่ไหมครับการพัฒนาทางด้านสมองนะครับผ่านประสบการณ์นอกบ้านแล้วก็การเลี้ยงดูเชิงบวกนะครับยังไงขอสวัสดีคุณหมอโอเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับหมอโอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีคุณยายจ๋าด้วยนะคะท่านมาสวัสดีลูกค่ะครับผมดังนั้นผมขออนุญาตเกริ่นคำถามก่อนนะครับซึ่งพี่ติ่งแล้วก็คุณยายจ๋าสามารถเสริมได้เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตถามคุณหมอโอนิดนึงว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโควิดอยู่กับเรามาปีกว่าๆแล้วนะครับเมืองไทยเองเราก็นึกว่าเราจะปลดล็อกกันละนะครับแต่กลายเป็นว่าเราก็ล็อกดาวน์ล็อกแล้วล็อกอีกจนตอนนี้สุขภาพจิตแต่ละคนก็เริ่มเหนื่อยล้าพอสมควรและถ้าผมเองก็มีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับหลายคนที่ฟังวันนี้เนี่ยก็อารมณ์พอเราพอเข้าใจกันนะว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเด็กๆใช้เวลากับการเรียนออนไลน์เยอะมากซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรียนไม่เรียนนะครับบางทีเราก็มีงานที่ต้องทำอาจจะต้องไม่ได้พร้อมว่าจะแบบโหสามารถดูแลนะครับมี EQ สามารถพูดจาปรับโดยที่ไม่ใส่อารมณ์เลยนะครับคำถามแรกถามคุณหมอโอก่อนสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเป็นสิ่งที่คุณหมอโอเนี่ยเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มเป็นห่วงครับคุณหมอโอก็มีหลายอย่างนะคะอันดับแรกๆเลยหมอคิดว่าเรื่องสุขภาพจิตของพ่อแม่อันนี้ดูเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราจะเจอเยอะขึ้นว่าตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็มีความเครียดสูงขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงเนาะการไม่มีรายได้อันนี้เป็นอันที่หมอคิดว่าเป็นความเครียดพื้นฐานนะคะก็คือนอกจากความเครียดว่าเราจะติดหรือเปล่าเราเป็นโควิดหรือยังอะไรนะคะมันมีความเครียดหนึ่งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอันที่สองมันก็จะเป็นเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องความกลัวซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละบ้านนะคะบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ชิวๆหน่อยลูกยังเล่นกับเพื่อนบ้านได้บ้างอะไรเงี้ยแต่บางบ้านก็จะแบบเก็บตัว 100% ไม่เจอใครอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันจะอิมแพคกับตัวเด็กนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆ เขาก็ยังต้องการพื้นที่ที่เขายังได้แบบมีประสบการณ์ต่างๆยังได้เจอเพื่อนยังได้ไปทำอะไรที่มันผ่อนคลายพอความเครียดตรงนี้ถ้ามันดูเยอะมากๆมันก็ทำให้เด็กก็มีความหวาดกลัวระวังกังวลไปด้วยนะคะแล้วก็อันนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัญหาที่จะตามมาก็คือเรื่องของการติดหน้าจออันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราเจอเยอะหลัง work from home หรือหลังเรียนออนไลน์ทีไรเนี่ยคลินิกวัยรุ่นก็จะมีแบบเด็กติดหน้าจอเนี่ยตามมาเป็นระยะเพราะว่าคือพ่อแม่ก็ต้อง work from home นะคะประชุมออนไลน์แล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมา
มาดูลูกนะคะหรือบางเด็กบางคนเนี่ยก็ต้องถูกทิ้งไว้ที่บ้านที่ให้อยู่ด้วยตัวเองมันทุกอย่างก็จะเพื่อนก็เจอไม่ได้มันทุกอย่างก็จะจบที่หน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันก็อาจจะตามมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นผลที่จะตามมาแต่ว่าหมอคิดว่าเรื่องสุขภาพจิตพ่อแม่เนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาหลักแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ดีลกับตรงนี้ได้ไม่ดีแล้วมันก็จะมีผลกระทบไปที่ลูกด้วยค่ะครับผมกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาเด็กซึ่งเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ฟังคุณหมอโอ้มาปัญหาหลักๆเลยมาจากพ่อแม่นะครับก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่คือคนที่มีผลอย่างมากเลยค่ะต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจของเด็กๆนะคะครับผมคุณยายจ๋าครับเรื่องนี้เราประเด็นนี้เราก็คุยกันมาหลายเซสชันแล้วเหมือนกันเนาะว่าเรื่องเด็กบางครั้งปัญหาหลักๆมันมาจากความคาดหวังของผู้ใหญ่แล้วก็การที่ผู้ปกครองเองอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเองพอที่จะรับมือกับความเครียดไม่ว่าจะการต้องหาอยู่หากินเราก็ไม่รู้ว่าเงินที่เราเคยมีอยู่ปกติเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ตามสถานการณ์อะไรประมาณนะครับคุณยายมีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าจะอยู่ยังไงให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กออกมาเป็นบุคลากรซึ่งมีวัคซีนทั้งกายและใจนะครับคือคุณยายฟังหมอโอแล้วก็นึกถึงความเป็นแม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่คำว่าแม่เนี่ยมันเหมือนเราอยากโปรเทคอะเราอยากดูแลเราอยากหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งและมันปลอดภัยแต่คุณยายว่าช่วงของโควิดเนี่ยเด็กจะได้ภูมิคุ้มกันนะเพียงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยอย่าแบกลูกไว้เราอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าเด็กมีความสามารถในการที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเขาได้โดยเขาจะยับยั้งชั่งใจเพราะเขาอยู่ในสถานการณ์ซึ่งโลกเนี้ยมันไม่เคยมีอย่างเงี้ยในยุคที่พ่อแม่เป็นเด็กคือตอนช่วงพ่อแม่เป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่อยู่ในแบบเซฟตี้โซนมากเลยอย่างพ่อแม่ที่ไม่ได้ผ่านสงครามโลกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เด็กได้เจอสิ่งที่เป็นโควิดซะตั้งแต่ตอนนี้พ่อแม่ควรจะได้มีโอกาสเรียนรู้ไปกับลูกแล้วก็ใช้การเป็นนักสู้ที่อยู่ในสถานการณ์นี้อย่างไม่กลัวแล้วก็มองเห็นว่าเราจะยังเติบโตอย่างคนที่มีวินัยกับตัวเองในเรื่องใดได้บ้างตั้งแต่วัยของลูกที่เราแตกต่างกันเช่นเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาสามารถที่จะหยิบแปรงสีฟันถูไฟอย่างมีความสุขอย่างมีความไม่ตื่นตระหนกกับการที่เขาต้องถูกล็อกไว้ที่บ้านแต่เขายังมีความสุขได้จากที่นี่และเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่การเรียนรู้มีอยู่ในทุกๆ ที่ในโลกใบนี้โดยแม่อาจจะรู้สึกผ่อนคลายกับการที่มองเห็นลูกเป็นนักสู้นั้นแม่อย่าแบกลูกไว้แม่อย่ารู้สึกว่าต้องอุ้มลูกไว้เขาออกมาจากท้องเราแล้วตอนนี้โลกใบนี้คือครรภ์ของเขาแล้วเขาจะต้องอยู่ในโลกใบนี้อย่างไรที่ปลอดภัยแล้วทำให้ครรภ์คือโลกใบนี้มันไม่เป็นพิษเพราะความกลัวของเขาซึ่งอันเนี้ยคุณแม่ว่าใช่ความเป็นปกติในวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันเด็กก็เป็นครูของเราเราก็เป็นคนที่เรียนรู้ไปกับเด็กได้อันนี้เป็นการให้กำลังใจนะคะเพราะว่าคุณหมอโอเองจะรู้แล้วแหละแม่โอเองจะรู้แล้วว่าเด็กที่มีภาวะทางความกลัวที่มีอิทธิพลมาจากพ่อแม่และทำให้เขาเนี่ยไม่เป็นสุขจนเกิดภาวะเครียดมันมีมากจนกระทั่งเราต้องกลับมามองเด็กในใจของเราเรามีเด็กกันทุกคนใช่ไหมคะลูกในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวินัยที่เรามีต่อตัวเราเองเราฝึกหายใจเป็นเราหายใจได้เราหายใจอย่างตื่นรู้แล้วเข้าสู่ธรรมชาติได้มันอาจจะทำให้เด็กเริ่มสนใจการปฏิบัติอย่างนี้มาจากพ่อแม่ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญกับโควิดไปพร้อมกับเขาซึ่งก็ต้องมีวัคซีนเรื่องนี้นะคุณยายคิดว่าอย่างนั้นนะพ่อเอคิดอย่างนั้นหรือเปล่าชอบมากเลยที่คุณยายพูดถึงว่าเด็กในใจของเรานะครับเราบางครั้งเราเห็นลูกเรานั่งดูจอมือถืออยู่หรือว่า iPad อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังทำออนไลน์เลิร์นนิ่งเราก็แอบไปดูทีหนึ่งมันเป็น YouTube นี่นะ
กลายเป็นว่าหลายทีเราไปมองเขาเนี่ยเราหาเด็กในใจเราไม่เจอนะเรากลายเป็นว่าเราก็ยังใช้บทบาทพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะแชร์ให้เราเห็นนะครับประเด็นที่คุณยายเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้ปกครองในยุคนี้เลยเนาะในการที่จะมองเด็กๆอย่างความเข้าใจอะครับแล้วก็เห็นใจโดยที่ไม่เอาไม้บรรทัดการเป็นพ่อแม่เนี่ยไปวัดเขาอยู่ตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เครียดคุณยายเห็นด้วยตรงที่ว่าเราอย่าให้ลูกมีความลับกับเราดีไหมคือถ้าพ่อแม่จับผิดอยู่ตลอดเวลาลูกเขาก็ไม่อยากเปิดเผยแต่ถ้าเราศรัทธาในเขาบ้างนับถือเขาบ้างแล้วยอมรับความเป็นจริงของเขาที่เรียนรู้มันอาจจะมีความผิดพลาดหรืออาจจะมีบางอย่างที่มันออกไปนอกลู่บ้างแต่เราเย็นไว้แล้วเราก็พยายามตั้งคำถามกับเขาได้ให้ความปลอดภัยกับเขาเป็นเนี่ยคุณยายว่าเราไม่ต้องมีเด็กที่จะไปพบจิตแพทย์เยอะเพราะเราจะรู้สึกได้ว่าเราปลอดภัยแล้วลูกเราก็ปลอดภัยอันนี้คุณยายขอแชร์ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะค่ะพ่อเอกคะวันนี้เราเห็นสมาชิกที่เข้ามาฟังในห้องเราค่อนข้างเยอะนะคะเยอะครับพี่หลายคนก็ลูกเราก็เรียนอยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งว่ามีอะไรช่วยกันถามนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วได้ฟังจากมุมมองของคุณแม่เนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเติมเต็มนะเพราะสุดท้ายก็คือ1ชั่วโมงกว่าๆที่เราใช้ด้วยกันน่ะมันไม่ใช่ว่าเราคุยอะไรจบกันไปเนาะแต่ละคนได้อะไรเพื่อไปใช้กับลูกจริงๆนะครับตรงนี้ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับถ้าใครมีคำถามก็ตั้งรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเลือกขึ้นมาครับพี่ติ่งครับพี่ติ่งมีอะไรจะเสริมในช่วงนี้ไหมครับพี่ค่ะคือพี่เองเท่าที่เห็นคือลูกพี่เนี่ย30แล้วนะมันก็แบบมันก็คงจะ never normal ด้วยตัวของเขาเองแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็มีอะไรแปลกๆทุกวันแต่ว่าเห็นใจพวกพ่อแม่ที่ลูกยังเด็กอยู่นะคะเพราะว่าถ้าดูตามเทรนที่เราจะเจอกันไปเนี่ยมัน never normal จริงๆนะแล้วก็ทุกวันนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานซืนก็มีประกาศว่า Citibank ก็เลิกในยกเลิกในส่วน commercial ลูกค้า customer ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ที่ Citibank ในด้านนี้ก็ 2,000 กว่าคนหรือว่าการบินไทยจะถูกดีลิสต์แล้วหรือว่า even บิลเกตมาบอกว่ารอบนี้ไม่ต่ำกว่า7ปีนะเป็นต้นซึ่งอาการอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็หดหู่ไปด้วยเนาะแล้วเด็กก็หดหู่แถมยังความสูญเสียอีกเท่าที่เห็นนะคะว่าเพราะว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่มีโควิดมาเนี่ยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเห็นบุคคลในครอบครัวของเขาเนี่ยหายไปถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นชั่วคราว14วัน28วันหรือว่าหายไปตลอดกาลเลยถ้าเป็นแบบคนแก่ค่ะก็อยากถามแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณหมอคะว่าเป็นอย่างเงี้ยมันรุมเร้าเยอะๆเนี่ยจะจัดการยังไงดีคะกับทั้งสุขภาพจิตเด็กแล้วก็สุขภาพจิตของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะค่ะก็อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่จัดการตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนเสาหลักของสุขภาพจิตลูกเลยนะคะหลักๆ ก็คือคงต้องกลับมาที่การรู้ตัวเนาะว่าตอนนี้เรากำลังเครียดคือหลายคนเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันเกิดจากความเครียดที่ถาโถมไปหมดในใจเรานะคะยอมรับกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันก็มีความเป็นธรรมดาที่เราจะเครียดที่เราจะกังวลที่เราจะรู้สึกหดหู่เศร้าหมองแต่การที่เรายอมรับกับมันเนี่ยค่ะมันก็จะทำใหเราสามารถจะเริ่มรู้ตัวแล้วก็หาวิธีจัดการกับมันได้ไม่จำเป็นต้องไปแบบพยายามมองโลกแง่บวกอะไรคือยอมรับกับมันตรงไปตรงมาค่ะซื่อตรงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลหรืออะไรก็ตามจริงมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเรานะคะมันทำให้เราแบบวางแผนมันทำให้เราเตรียมตัวนะคะความเศร้ามันทำให้เรารู้ว่าบางอย่างเราจะต้องทำใจและตัดใจนั้นก็ยอมรับกับความรู้สึกเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝึกวิธีบริหารจัดการว่าเอ๊ะ
ถ้าเราเครียดเราทำยังไงก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองบางคนอาจจะเครียดแล้วคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนนะคะบางคนเครียดแล้วอาจจะออกเดินออกไปเดินรอบบ้านนะคะที่แบบไม่ปะปนผู้คนมากนักอะไรเงี้ยลองมองหาว่าเอ๊ะวิธีอะไรนะที่ทำให้ความเครียดต่างๆของเราเนี่ยมันทุเลาเบาบางนะคะอย่าไปแบบพยายามปฏิเสธมันหรือพยายามจะบอกเด็กว่าไม่ต้องเครียดคือเครียดก็คือเครียดค่ะเครียดเราก็จัดการมันสิ่งเหล่านี้จริงๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะว่าถ้าเราสามารถทำให้ลูกเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาเกิดความรู้สึกในเชิงลบเนี่ยเรายอมรับมันแล้วเราหาวิธีบริหารจัดการมันเนี่ยมันจะเป็นการสอนที่พิเศษมากๆเลยสำหรับเด็กๆ เขาจะได้เห็นวิธีการที่เวลาที่พ่อแม่อยู่กับอารมณ์เชิงลบแล้วพ่อแม่มีวิธีระบายแต่ยังไงก็ตามเราก็จะเป็นมนุษย์ค่ะที่เราก็จะไม่สามารถที่จะแบบมีสติรู้ตัวตลอดเวลาคุมอารมณ์ของเราได้ตลอดเวลาไม่วิงเวียนใส่คนอื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีที่เราก็จะแบบโมโหใส่ลูกเกินจำเป็นหรือหงุดหงิดหรือทำให้ลูกรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นนางมารอยู่ที่บ้านในช่วงนี้แม่น่ากลัวจังก็หันกลับมาเมตตาตัวเองว่าเออเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่เวลาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็จะมีความเครียดแบบนี้เป็นธรรมดาก็ให้อภัยตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าอย่างน้อยการรู้ตัวว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ขอโทษลูกกับสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราทำผิดพลาดนะคะเราใช้อารมณ์เกินไปเราไม่ควรจะรุนแรงกับเขาอะไรเงี้ยหมอคิดว่าก็ขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าแม่จะพยายามตั้งใจพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะบางทีอาจจะให้ลูกช่วยเนาะเช่นเห็นแม่เริ่มดูโมโหมากหนูเตือนแม่ได้นะลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะหมอคิดว่าจริงๆมันก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่มันก็เป็นการสอนลูกไปในตัวเนาะบางทีการที่เป็นโควิดแล้วเราต้องอยู่บ้านเนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่าลูกเราจะเรียนออนไลน์ได้จริงๆเราจะมีความคาดหวังแค่ลูกเราจะอยู่และใช้ชีวิตกับภาวะวิกฤตแบบนี้ได้แค่เขาอดทนไม่ออกนอกบ้านได้แค่เขาเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์เชิงลบได้พวกนี้จริงๆมันเป็นทักษะที่เขาจะติดตัวไปอยู่กับอนาคตของเขางั้นก็หมอก็แนะนำว่าสำหรับคุณแม่นะคะก็จัดการดูแลตัวเองก่อนสำหรับลูกค่ะก็หมอคิดว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยความน่ากลัวของโลกเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยเขาแปรมันไปแบบตามจินตนาการตามวัยเด็กหลายคนเนี่ยก็กลัวมากโดยเฉพาะกับพ่อแม่ที่อาจจะดูขี้กังวลหรือขี้กลัวมากๆหรือหลายครั้งเนี่ยบางทีเราจะพยายามสอนเด็กๆให้ระวังเรื่องนี้โดยพยายามทำให้มันดูน่ากลัวเช่นถ้าติดมานะเราต้องแยกจากกันหนูจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกหนูอะไรเงี้ยซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ค่ะเด็กเขาจินตนาการไปไกลมากแล้วมันทำให้เกิดความไม่มั่นคงนั้นสิ่งสำคัญจริงๆที่เราควรจะต้องช่วยเด็กๆเนี่ยคือสร้างความรู้สึกที่มั่นคงความสร้างความรู้สึกที่มั่นคงเนี่ยคือทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีอำนาจที่จะจัดการมันได้การใส่หน้ากากล้างมือการไม่ไปที่ไหนที่ไม่จำเป็นนะคะการดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆทำอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมบางอย่างได้นั้นตรงนี้มันจะสร้างพื้นฐานของความมั่นคงในใจนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับเด็กๆอย่าพยายามทำให้เด็กรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ว่าเราสามารถบอกข้อมูลตรงไปตรงมาตอนนี้มันมีคนติดเชื้อมากขึ้นตอนนี้มันมีระลอกใหม่มาแล้วลูกเราอาจจะต้องแบบอยู่บ้านมากขึ้นเรียนออนไลน์มากขึ้นสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกกับเขาตรงไปตรงมาการที่เด็กรู้ว่าพ่อแม่สื่อสารกับเขาตรงไปตรงมาเนี่ยมันสร้างความมั่นคงในจิตใจนะคะก็ทำให้เขารู้สึกว่าอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาได้รับรู้จากพ่อแม่เช่นสมมติว่าพ่อแม่ต้องกักตัวหรืออะไรเนี่ยก็บอกข้อมูลของเขาตรงไปตรงมาอย่าหลอกอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะเชื่ออะไรนะคะพวกนี้ก็เป็นทักษะสำคัญนี้สำคัญก็คือให้พื้นที่ที่จะรับฟังความรู้สึกของเด็กเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ตอนนี้เราทุกคนต้องอยู่แต่บ้านเขารู้สึกไงบ้างที่พ่อต้องออกไปทำงานโดยที่แบบมีโอกาสจะเสี่ยงติดโควิดขึ้นรถเมล์ไปทำงานทุกวันตัวเขารู้สึกยังไงการให้พื้นที่ที่จะรับฟังความรู้สึกเขาเนี่ยโดยที่ไม่พยายามปฏิเสธมันว่าอย่าไปกังวลลูกอย่าไปคิดมากอย่าไปกลัวแต่ฟังมันด้วยความเข้าใจมันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทักษะอันหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ที่เขาจะสามารถระบายความรู้สึกของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลนะคะแล้วก็พยายาม
มีบทสนทนาแบบนี้กับลูกบ่อยๆเพราะว่าจริงๆการที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมได้ไปโรงเรียนตอนนี้ต้องอยู่แต่กับบ้านบางบ้านสตริกแบบไม่เจอใครเลยเนี่ยมันเป็นความเครียดของเด็กมากๆเหมือนกันนั้นอยากให้เราเข้าใจตัวเด็กด้วยแล้วก็มีความคาดหวังที่เหมาะสมคือหลายครั้งพ่อแม่ก็คาดหวังสูงนะคะแบบอยากให้เขาเรียนออนไลน์แบบไม่เปิดหน้าจอเลยอะไรเงี้ยเอาจริงเราเนี่ยทำไม่ได้หรอกนั่งฟังคลับเฮาส์อยู่เนี่ยหมอก็เชื่อว่าหลายคนก็ถ่ายอย่างอื่นไปด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถจะควบคุมให้เรามีสมาธิหรือจดจ่อทุกอย่างได้นั้นเข้าใจความเป็นมนุษย์ของลูกแล้วก็เข้าใจความเป็นเด็กของลูกนะคะคาดหวังอย่างเหมาะสมอย่าคาดหวังแค่ผลลัพธ์เรียนออนไลน์สำเร็จทำการบ้านจบแต่คาดหวังที่จะสร้างคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะที่สำคัญที่เขาจะได้ใช้ไปอยู่กับโลกอนาคตเช่นความรับผิดชอบการควบคุมตนเองลูกนั่งเรียนออนไลน์แต่แวบไปดู YouTube แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมานั่งเรียนออนไลน์ได้นี่คือคุณลักษณะที่ดีเขาไม่ได้นั่งเรียนออนไลน์เขาไม่ได้นั่งดู YouTube ไปจนจบ2-3ชั่วโมงเนี่ยที่เพื่อนเรียนออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ต้องขอบคุณลูกนะคะว่าเออเนี่ยจริงเขาเก่งมากเลยนะที่เขาแหย่ขาเข้าไปในสิ่งที่ไม่ถูกแล้วเขาดึงตัวเองกลับมาได้เพราะฉะนั้นมองสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกบ่อยๆที่ลูกสามารถที่จะอยู่กับวิกฤตได้แล้วก็คุยกับเขาบ่อยๆนะคะว่าเขากำลังรู้สึกอะไรมีอะไรที่เราอยากเขาอยากให้เราช่วยเหลือไหมมีอะไรที่บางอย่างมันอาจจะพอยืดหยุ่นถ้าเราประเมินแล้วความเสี่ยงไม่เยอะเราอาจจะแบบต้องปรับระดับทำให้เด็กก็อยู่ได้เราเองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราลองคุยกันในครอบครัวครับคุณยายอยากครับเชิญเลยครับคุณยายครับเป็นคำแนะนำที่ดีคุณยายอยากเสริมอยากเสริมแม่โอ๋นะคะเพราะว่าเราก็ทํางานกับเด็กกันมาเยอะคุณยายว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเผชิญกับความจริงในสถานการณ์จริงเนี่ยสำคัญมากในช่วงโควิดเราไม่ต้องไปสร้างภาพจำลองเลยเพราะว่าเด็กได้เห็นการเป็นนักสู้ที่อยู่ในสถานการณ์จริงที่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้นำทางสติปัญญาแล้วสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในหัวใจเพราะเราพูดว่าถ้าเราจะนอนตายตาหลับเนี่ยเราจะต้องเห็นลูกเรากล้าตัดสินใจที่จะเร่งอะไรหยุดอะไรแล้วกล้าที่จะปฏิเสธอะไรเพื่อความรอดของชีวิตฉะนั้นช่วงของโควิดอาจจะเป็นหนึ่งในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่เป็นสถานการณ์จำลองแล้วนะคะแต่เป็นความจริงที่เด็กจะได้เรียนรู้ถึงความอาจหาญโดยธรรมทั้งโดยทออำธรรมด้วยการทำหน้าที่และทอรอรอมอคือการเข้ารับความเป็นหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่ยอมรับสถานการณ์นั้นอย่างไม่ปฏิเสธไม่มีอคติไม่เพ่งโทษแล้วเราผ่านไปด้วยกันซึ่งอันเนี้ยคุณยายอยากให้กำลังใจคุณแม่ซึ่งตอนเนี้ยเข้ามาดูเยอะเพราะทราบว่าคุณช่อแล้วก็น้องนี้เนี่ยชวนพ่อแม่ในโรงเรียนอินเตอร์มาฟังเราอยู่มีสมาชิกฟังตอนเนี้ยเกือบ100คนเพราะว่าเป็นคนที่สนใจที่อยากจะให้ลูกได้อยู่ในสถานการณ์ของการพัฒนาศักยภาพด้านไหนจากการทำหน้าที่ของเขาจริงๆอันนี้หรือเปล่าที่เราคิดว่ามันคือการตั้งใจที่จะเปิดคลับเฮาส์วันนี้เพื่อให้เด็กก็มีโอกาสที่จะได้เห็นว่าผู้ใหญ่ก็กำลังหาทางออกร่วมกันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรามี Mindfulness Family คือครอบครัวที่มากกว่าสายเลือดแต่เป็นครอบครัวของมนุษยชาติที่กำลังร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะจ๊ะครับผมขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับก็คือคุณยายพูดเสมอว่ามองโควิดซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นวิกฤตเนอะก็คือเอาวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสมันมีหลากหลายทักษะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการสร้างความเข้าใจถึงขนาดที่ว่าเรามองว่าก็ใช้วิกฤตเนี่ยเป็นสถานการณ์เลยในการที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่นะครับว่าวัคซีนฉีดเข้าตัวก็ถ้ามันมีรอก็คงฉีดได้ไม่ยากแต่ถ้าวัคซีนทางใจถ้าสมมติว่าเราใช้วิกฤตเนี้ยเป็นสิ่งที่จะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเขาน่าจะมีความเก่งกาจของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้ต่อไปข้างหน้าจะเจอวิกฤตอะไรรุนแรงไปกว่านี้เขาอาจจะเป็นความหวังของเราเพราะว่าเราเนี่ยผ่านช่วงโควิดมา
กลายเป็นว่าเราไม่เคยมีวัคซีนแบบนี้เราใน mindset เราไม่เคยคิดว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดแต่ถ้าเราฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นรอบหน้าเราเชื่อว่าเขาน่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าคนรุ่นเราแน่นอนนะครับวันนี้พอดีมีน้องนิดนะครับน้องนิดก็จะเป็นคนที่บวชพร้อมกับพี่ติ่งนะครับแล้วก็น้องนิดเองเนี่ยก็มีลูกเล็ก2คนน่ารักมากนะครับคราวนี้อยากฟังมุมมองจากนิดนะเพราะว่านิดเองก็ก่อนที่จะมาบวชติดก็เคยเล่าให้ฟังว่ามีความคาดหวังกับลูกอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับแต่พอบวชแล้วอยากจะได้ยินมุมมองจากนิดว่าได้เรียนรู้อะไรปรับใช้ยังไงบ้างและมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับนิดกับนมัสการคุณยายจ๋านะคะแล้วก็สวัสดีพี่ติ่งแล้วก็คุณหมอแล้วก็พี่เอด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะหลายๆคนในนี้รู้จักนิดอยู่แต่บ้านหลายๆคนไม่ได้รู้จักนิดนะคะนิดก็มีอย่างที่พี่เอบอกอะค่ะนิดมีลูก2คนนะคะก่อนที่นิดจะบวชเนี่ยเคยไปนั่งร้องไห้กับคุณยายว่าหนูกลัวกลัวตายกลัวที่ถ้าวันนึงไม่มีหนูแล้วลูกจะอยู่ยังไงคุณยายเลยบอกหนูว่าเลยบอกนิดว่าต้องซ้อมตายก็เลยไปบวชเพื่อการเป็นการซ้อมตายพอผ่านการซ้อมตายมา1รอบเนี่ยถามว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นไหมนิดมีภูมิคุ้มกันขึ้นนะคะวางใจได้มากขึ้นแล้วก็ยังนำคำสั่งสอนที่คุณยายให้ไว้ก็คือลงทุนในเหตุวางใจในผลคือนิดมองว่าถ้าเราตั้งใจดูแลเขาดีแล้วให้โอกาสเขาได้มากที่สุดเท่าที่เราทำให้เขาแล้วผลมันจะเป็นยังไงอันนั้นน่ะเราต้องยอมรับมันแล้วในวันนี้ค่ะนิดไม่ได้สอนลูกแบบเอาแต่ใจตัวเองแต่นิดสอนลูกในแบบที่เอาเขาเป็นหลักคือคุณยายพยายามสอนนิดมาตั้งแต่ตอนที่นิดบวชนะคะแล้วก็สอนมาตลอดเนี่ยก็คือวางใจให้มันเป็นอนิจจังเหมือนที่คุณยายที่นิดถามในรายการตอน Facebook นะคะคุณยายก็เปรียบว่าเมื่อหินมันถล่มลงมามันก็เป็นอนิจจังก็มันก็คือวางใจในผลถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยที่นิดได้อ่ะนะคะพี่เองครับผมครับคุณยายครับเสริมนิดนึงครับค่ะคือคุณยายเชื่อว่าแม่ทุกคนเนี่ยมีความอาถรรพ์โดยธรรมอยู่แล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่ยอมรับการเกิดของลูกอยู่แล้วมีผู้หญิงหลายคนนะที่ปฏิเสธการเป็นแม่แล้วทำลายลูกก่อนที่จะเกิดเพราะฉะนั้นไอ้ความไว้วางใจของเด็กที่มีต่อแม่ผู้ที่อนุญาตให้เขามีชีวิตแล้วเรียกเขาว่าแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะลูกมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญกับเราเลยแต่ทุกเรื่องที่มันผูกพันร้อยกันมายังมีเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะต้องมองเห็นว่าเราต้องเคารพคือคุณยายอยากจะใช้คำว่าเราต้องเคารพหัวใจของลูกเราเหมือนกันนะเพราะเด็กบางคนมันสู้มากนะที่มันจะรอดเพราะฉะนั้นมันเราไม่ได้สู้คนเดียวคนเป็นแม่ไม่ได้สู้คนเดียวแต่ว่าเราพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งเรายอมสูญเสียความสุขบางอย่างเพื่อคนที่เรารักเสมอสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจแม่เราทุกคนละลูกและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีคนที่รักพ่อแม่เราคือปู่ย่าตายายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปถ้าเด็กเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการเผชิญกับความจริงเลยภูมิคุ้มกันก็จะน้อยฉะนั้นช่วงโควิดเนี่ยมันอาจจะเป็น2เรื่องที่คุณยายตั้งประเด็นก็คือ1เด็กโตได้มากกว่าที่เราจะเลี้ยงเขาแบบสปอยไปตามปกติกับเด็กกล้าทําในสิ่งที่โดยปกติที่ไม่มีสถานการณ์นี้เขาจะไม่รู้เลยว่าเขากล้าแต่เขาจะกล้าได้ตอนสถานการณ์นี้ก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเครียดอยู่กับการต้องลดเพดานตัวเองลงเพราะภาวะเศรษฐกิจหรือเครียดเพราะความกลัวอันเกิดจากการปรุงแต่งจากข้อมูลข่าวสารอย่างคุณยายเนี่ยสอนเด็กๆเลยว่าความกลัวเป็นทุกข์มากกว่าความจริงที่เราจะเผชิญกับมันนะลูกความกลัวเป็นการคิดปรุงแต่งของเราที่เราปกป้องตัวเราแต่เราปกป้องผิดนะลูกเราผิดจังหวะของการปกป้องแล้วก็สื่อสารกันบ่อยๆ
คุยกันบ่อยๆคือคุยให้มันเห็นเลยว่าสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นสากลด้วยทุกชนชั้นวรรณะพอเขาเข้าใจความเป็นธรรมชาติของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเด็กกลับรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมากกว่าเวลาที่เราแสดงปฏิจจสมุปบาทแต่ความจริงมันแสดงธรรมโดยตัวของมันเองอยู่แล้วคุณยายว่าเด็กยุคนี้รุ่นนี้จะเป็นเด็กที่จะคุยกับเราในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่อาศัยสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในความเป็นคนยุคเขานะอันนี้น่าสนใจนะจ๊ะครับค่ะคุณพ่อเอขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะได้ครับพี่ค่ะขอเสริมในแง่มุมของคนที่เพิ่งบวชมาได้50วันนะเจ้าคะก็ไม่ได้นานมากแต่ก็พอเห็นอะไรเนี่ยก็ได้ฟังคุณหมอโอ๋ใช่ไหมคะพูดแล้วมีแทบจะทุกเรื่องเลยค่ะคุณยายจ๋าว่าทุกเรื่องที่คุณหมอโอ๋พูดเนี่ยมันแทบจะอิงต่อหลักธรรมได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะสอนอันเนี้ยค่ะอยากให้คุณยายจ๋าขยี้แล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นตามที่ติ่งเห็นมาใน1ปีที่อยู่คุณยายจ๋านะคะการที่เอาเด็กมาเรียนธรรมะตั้งแต่เด็กที่เสถียรแล้วก็ฝึกอบรมตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งดีงามมากเลยค่ะแต่ว่าอยากให้คุณยายจ๋าลองขยี้ในสิ่งที่คุณหมอโอ๋เมื่อกี้พูดเพราะว่าคุณหมอโอ๋พูดแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นนึกถึงแต่คำสอนของคุณยายกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอะเจ้าค่ะคือคุณแม่มองว่าอย่างนี้นะคะพี่ติ่งคุณหมอโอ๋เนี่ยพูดในฐานะเป็นคุณหมอที่ได้เข้าใจไม่ใช่เป็นคนที่เข้าใจแบบหมอเท่านั้นนะแต่เป็นแม่ของลูกลูกหมอโอน่ารักมากครอบครัวหมอโอน่ารักมากสำหรับคุณยายแล้วเรารู้เลยว่าเขาเลี้ยงลูกเพื่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอโอเป็นกอบกับวิชาชีพนะคะและกลายเป็นนักจิตแพทย์เด็กด้วยอย่างเงี้ยคือมันมองให้เห็นเลยว่าธรรมชาติของการเป็นแม่เนี่ยมันอยู่ในมนุษยชาติทุกคนแล้วเวลาที่เรามองด้วยความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้หมายความว่าเราไปเลือกคนที่เราไว้ใจว่าเขาไม่เคยทำอะไรผิดเลยมนุษย์ทุกคนเคยมีบาดแผลเคยมีประสบการณ์ของการเป็นนักสู้ไม่ครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอโอพูดเนี่ยเหมือนกำลังบอกเราว่ามันมีวัคซีนจากการหกล้มได้มันโกรธได้มันทุกข์ได้พ่อแม่ก็พลาดได้ลูกเตือนเราได้เพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนหรือกรุณาต่อกันในฝ่ายของการปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าการมองเห็นอย่างที่มันเป็นแต่ใจเป็นอิสระจากทุกข์อันนี้ค่ะคือวัคซีนที่เด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆแล้วหมอโอ๋ก็พูดในฐานะที่เป็นคุณหมอที่คุยกับคุณแม่หลายๆคนที่กำลังต้องการหาวิธีการเทคนิค how to ในการที่จะช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยลูกนะคุณแม่ว่าจริงๆแล้วมันคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่มันอยู่ในสมมติบัญญัติหรือว่ายูนิฟอร์มที่เราถูกสวมเข้าไปว่าเราเป็นแม่ของลูกด้วยเราเป็นหมอด้วยเราเป็นนักจิตวิทยาด้วยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยบวชชีมาแล้วด้วยคือสิ่งเหล่านี้คุณแม่ว่ามันมีไว้มันเป็นสมมุติที่มีไว้เพื่อให้เราวิมุตติคือการหลุดพ้นเมื่อการที่เรามองเห็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นอนิจจังในทุกเรื่องเลยโลกใบนี้ไม่หนีกระแสนี้เลยคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อใดที่เราเห็นความไม่เที่ยงและเห็นความทนอยู่ได้ยากและไม่มีชั้นไม่มีของชั้นที่เป็นอัตตาของเราเนี่ยมันคือการเข้าไปเห็นกระแสของธรรมชาติซึ่งมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเห็นชอบในเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันเลยค่ะแต่ว่ามันจะถูกบัญญัติออกมาหรือนำเสนอวิธีการที่เข้าไปเห็นที่อาจจะเป็นจิตแพทย์เด็กเป็นหมอเด็กเป็นพ่อแม่นักสังคมสงเคราะห์หรือเป็นนักธุรกิจหรือแม้แต่การเป็นนักบวชนะคะอันนี้ก็พยายามให้กำลังใจเนาะว่าเราเรียนรู้กับมันไ
เราหมดสงสัยในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กับมันได้เมื่อไหร่เราหมดทุกข์นี่เราเป็นอริยชนเลยทำไมเราไม่มองว่าลูกสามารถเป็นได้มากกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ผลักดันเขาถ้าวันหนึ่งเขาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดด้วยตัวเขาเองหลายจะต้องกราบลูกเราในฐานะที่ลูกเราเป็นอิสระชนก็ได้นะนี่คุณยายพูดจริงนะครับสาธุครับก็ครับคุณหมอครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตถามคุณหมอโอนิดนึงแล้วกันคุณหมอโอมีคำแนะนำถึงผู้ปกครองไหมครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้หลายคนก็เด็กๆแต่เริ่มเรียนออนไลน์แล้วก็จะมีคำถามที่ฝากมาเยอะว่าเป็นห่วงว่ามันมีข้อแนะนำอะไรไหมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่สามารถที่จะแนะนำที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายในบ้านนะครับ เพราะว่าถ้าในบ้านไม่สันติแล้วข้างนอกคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าพ่อแม่ก็เครียดเหมือนกันในช่วงนี้นะครับด้วยสถานการณ์ที่เมื่อกี้พี่ติ่งก็เล่าให้เราฟังนะครับเชิญครับคุณหมอครับก็บอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกหมอเนี่ย7 ขวบแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์โดยที่หมอกับสามียังต้องทำงานเนาะในบ้านเนี่ยก็จะไม่มีใครยกเว้นพี่เลี้ยงที่ก็อ่านหนังสือไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากสิ่งที่หมอทำก็คือหมอคาดหวังลูกตามความเป็นจริงนะคะก็คือเราก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะโหแบบนั่งเรียนตัวตรงตั้งใจอะไรเราก็จะรู้ว่าบางทีเขาก็จะเบื่อบางทีเขาก็จะอะไรงั้นหมอก็ให้พื้นที่ในการเป็นธรรมชาติที่เขาจะอาจจะมีแวบบ้างเบื่อบ้างอะไรเงี้ยนะคะเดียวกันเนี่ยหมอพยายามทำสิ่งสำคัญมากๆอันหนึ่งก็คือหมอทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเซลล์ที่ดีเซลล์ที่ดีตรงนี้มันเกิดจากการที่หมอทำให้เขาเห็นว่าเราไว้ใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเราเข้าใจว่าเขาทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าบางวันอาจจะมีเราเห็นว่าเอากับแวบไปดูหน้าจอมีแวบไปคุยไลน์แชทบ็อกซ์กับเพื่อนเพราะว่าในเรียนออนไลน์มันแชทได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มองข้ามเรื่องเล็กๆเหล่านั้นแต่เรามองภาพรวมใหญ่ๆว่าการที่เขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังแล้วเขาเรียนได้เนี่ยเท่าไหร่แม่ก็ดีใจมากแล้วนะคะก็หมอก็พยายามสร้างสิ่งที่เราเรียกที่เราคิดว่าสำคัญมากๆคือตัวตนเนาะเราไม่ได้อยากให้การที่เขาต้องแบบอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ต้องรู้สึกตัวตนต่ำต้อยไปด้วยรู้สึกเป็นเด็กไม่ได้เรื่องรู้สึกเป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราทำให้เขารู้สึกว่าเรายังคงสิ่งสำคัญอันไว้ก็คือการสร้างตัวตนที่ดีทีนี้ในแต่ละวันเนี้ยค่ะหมอก็จะมีเขาเรียกว่า to do list เนาะซึ่งลูกเนี่ยจะเป็นคน list ขึ้นมาตอนเช้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นมาเขียนกระดานว่าวันเนี้ยอะไรบ้างที่เขาอยากจะทำแล้วก็ให้เขาออกแบบเช่นวันนี้เขาเรียนออนไลน์ระหว่างเรียนออนไลน์เสร็จเขาจะทำอะไรมีหน้าที่อะไรที่เขาต้องทำนะคะเช่นอาจจะมีงานบ้านมีการซ้อมเปียโนที่เขาต้องซ้อมแล้วก็สำคัญคือเราก็จะมีรีวอร์ดเช่นเขาก็จะอยากดูหน้าจออยากเล่นเกมอะไรหมอก็จะให้พื้นที่ที่เขาจะมีเวลาเป็นของตัวเองหลักๆคือเราก็มุ่งว่าเราจะฝึก EF ของลูกฝึก EF ของลูกก็คือเขาก็จะแบบรู้ว่าอะไรที่ต้องทำแล้วอะไรที่ทำก่อนนะคะเช่นทำสิ่งที่ต้องทำก่อนเนาะแล้วก็ค่อยสนุกทีหลังอะไรเงี้ยบางวันเราก็ฝึกเรื่องการสร้างความคิดยืดหยุ่นนะคะเช่นเราให้เขาออกแบบว่าอาจจะไม่ต้องทำงานทุกอย่างก่อนหรอกเขาก็จะยอมเลือกเล่นก่อนก็ได้เช่นเรียนออนไลน์เสร็จแล้วค่อยจะอยากดูหน้าจอเลยเราก็ฝึกให้เขาบริหารจัดการว่าแต่ยังไงก็ตามงานที่ต้องทำก็จะเสร็จหมายว่ามันสร้างพื้นที่แบบนี้ค่ะสร้างพื้นที่ที่จะล้มเหลวทำวันนี้ทำไม่ได้แต่ว่ากลับมาประเมินตัวเองว่าทำไมถึงทำไม่ได้มันขาดอะไรแล้วเขาต้องพัฒนาตัวเองยังไงวันพรุ่งนี้หมอรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ดีมากโดยรวมเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาอยู่รอดได้นะคะว่าเป็นเด็กที่อยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์ของตัวเองได้ผลการเรียนก็ออกมาดีซึ่งเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เราก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันไม่ได้เราไม่ได้สร้างผลลัพธ์เนาะเรากำลังสร้างกระบวนการที่มันจะติดตัวเขาไปกระบวนการที่สำคัญมากๆก็คือการเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้ได้หมอเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบอยากให้พ่อแม่เขาเรียกว่ารักษามันไว้นะคะอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่แต่กับความล้มเหลวผิดพลาดไม่ได้เรื่องไม่ฉลาดไม่รับผิดชอบหมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังงานเชิงลบที่มันจะฉุดให้ลูกเนี่ยเขาไม่สามารถจะก้าวข้ามอุปสรรคใดๆได้มองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้อย่างที่หมอพูดตอนต้นรายการว่าการที่เราไปเจอว่าลูกแวะไปดู YouTube แล้วไม่ได้แบบนั่งดูออนไลน์ได้ตลอด
เรียนออนไลน์ได้ตลอดเนี่ยถ้าเรามองในมุมกลับกันคือเขาคือเด็กที่สามารถเข้าไปดูใน YouTube และหยุดมันได้แล้วกลับมาเรียนจริงๆทักษะตรงนั้นเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมเขาในสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราทำได้เนาะแทนที่จะไปทำให้มันเป็นปัญหาไปสมดด้วยความเป็นเด็กยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้ดีแบบที่ผู้ใหญ่คาดหวังละค่ะเพราะผู้ใหญ่คาดหวังเนี่ยมันคือความคิดแบบของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องเล็กๆนี้ส่วนที่เหลือหมอคิดว่าหลายคนจะมีคำถามเช่นดูหน้าจอเยอะแล้วเราควรจะลดเวลาหน้าจอของเขาไหมนี่เป็นคำถามที่เราเคยทำหมอเคยทำคลับเฮาส์คราวที่แล้วแล้วมีพ่อแม่ถามเช่นตอนนี้เขาต้องเรียนออนไลน์ต้อง5ชั่วโมงแล้วเราควรจะลดเวลาหน้าจอเขาไหมหมอก็แนะนำว่าเราไม่ควรทำให้การเรียนออนไลน์ไปลดเวลาแห่งความสุขเขาถ้าเขายังอยากที่จะดูหน้าจอก็สามารถดูได้ค่ะอย่าไปกลัวหน้าจอแล้วก็สำคัญคือแบบเวลาที่ลูกเราสนุกอยู่มีความสุขอยู่แล้วเขาหยุดมันได้เนี่ยอันนั้นน่ะคือศักยภาพแล้วก็คือทักษะที่สำคัญมากที่เราอยากให้เด็กคนนึงมีติดตัวคือรู้จักหยุดความสุขหยุดความสนุกเมื่อรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เยอะไปเกินไปเพราะหมอก็ให้ลูกอยู่กับหน้าจอเราฝึกหยุดตัวเองทุกวันน่าจะประมาณนี้ที่เหลือก็คงเป็นเรื่องทางกายภาพมั้งคะ เวลาเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าตัวเซตติ้งอะค่ะบางครั้งมันทำให้ลูกแบบเหนื่อยล้าได้ง่ายมันก็อาจจะต้องหาสถานที่ที่มันค่อนข้างแบบมีความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะจริงๆแสงเนี่ยพอดีได้คุยกับหมอตามกันเขาบอกว่ามันควรจะเข้าด้านข้างของตัวเด็กสมมติว่าเราเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาคอมพิวเตอร์เนี่ยแสงไม่อยู่ไม่ควรอยู่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์เพราะว่าตามันจะล้าแต่เดียวกันแสงก็ไม่ควรอยู่ข้างหลังมันจะสะท้อนมันพยายามหามุมที่แสงมันจะเข้าด้านข้างของลูกแล้วก็ทำให้บริเวณหน้ากับหลังเนี่ยแสงน้อยอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรมากค่ะฝึกลูกพักสายตาบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้วิธีที่จะรีแลกซ์ตัวเองเช่นเครียดเบื่อทำยังไงอันนี้เราก็จะสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหายใจหรือออกมาเดินออกมาใช้แบบwalking meditation อะไรเงี้ยก็พวกนี้ก็ฝึกทำให้เด็กสามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้น่าจะประมาณนี้ค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วเรื่องกายภาพนี่ไม่ได้ห่วงแค่เด็กนะครับผู้ปกครองก็เริ่มเป็นห่วงแล้วเหมือนกันพอ work from home เยอะๆแล้วก็ชอบเดินไปแถวตู้เย็นบ่อยๆนะฮะอันนี้ก็คุณหมอโอ๋จะต้องเขียนในเพจแนะนำทั้งเด็กและผู้ปกครองไปด้วยกันแต่ชอบมากเลยที่คุณหมอโอ๋พูดว่าโน้ตจริงๆเราอย่าไปเหมือนกับว่าให้น้ำหนักเรื่องผล 100% ใช่ไหมครับคือเมื่อกี้นิดก็เล่าให้ฟังว่าการสร้างเหตุแล้วก็คุณหมอก็เสริมเรื่องของขบวนการใช่ไหมครับแล้วผลมันก็จะมาเองแต่เรื่องประสบการณ์ที่เด็กต้องมาเรียนรู้ออนไลน์อยู่กับพ่อแม่แยกกันคนละจอมันก็สามารถทำให้สนุกได้แล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างความเชื่อใจกันเพราะว่าถ้าเราไปจับผิดเขาสักวันหนึ่งเขาก็คงไม่กล้าจะมาแชร์อะไรให้เราฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำกลายเป็นว่าทำแต่เราไม่รู้มากกว่าประมาณอย่างนั้นครับผมนะครับคุณยายจ๋าครับการสร้างความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของครอบครัวแต่หลายบ้านยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับคุณยายปัญหามีไว้ให้เห็นคือคุณยายมองว่าอย่างนี้นะว่าความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งการปรุงแต่งอย่างไม่รู้มันจึงเป็นการรับรู้ที่มันมาจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการความเชื่อที่ผิดเราคงจะต้องฝึกจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจจนเรามีวินัยเด็กๆก็ต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนเขาต้องมีลมหายใจเป็นเหมือนอาวุธที่จะทำให้เขาเนี่ยมีที่อยู่ของจิตเนี่ยมันรู้ได้ทีละเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจจนกระทั่งมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานได้ในระดับหนึ่งแสดงว่าเด็กมีสมาธิเหมือนเด็กดูจออย่างเงี้ยเด็กก็จดจ่อจิตมันรู้ทีละเรื่องจดจ่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะฉะนั้นในเทคนิคเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่เราก็ใช้กันมาตั้งแต่โบราณละเพียงแต่ว่าพ่อแม่อาจจะไปมองว่าเทคนิคของการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นแค่อิริยาบถเดียว
เราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันจะไปจัดการความไม่รู้คืออวิชชาได้และเราจะไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาได้เพราะว่าเรารู้มากกว่าหลงอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนะคุณยายว่าวิธีการฝึกให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันคือการเปลี่ยนพลังงานของเราบางอย่างเช่นบางคนเดินมากแล้วเบื่อก็ไปนั่งพอไปนั่งแล้วก็เบื่อมันไม่หายนี่ก็ไปนอนแต่ถ้าคนเนี่ยสามารถเห็นฉันทะกับการนั่งสมมติเด็กนั่งดูจอเขานั่งได้นานเขามีความพอใจเขามีความเพียรในสิ่งที่เขาพอใจเขาตั้งจิตมั่นในสิ่งที่เขาเพียรอยู่จนเขาเป็นคนที่ใคร่ควรทดลองสืบค้นเป็นวิมังสาเด็กมีอิทธิบาท4กับการใช้จอละส่วนอิทธิบาท4เป็นคุณธรรมอะไรที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จก็มันอยู่ที่ว่าเขาจะใช้สิ่งเนี้ยกับพ่อแม่ที่สื่อสารกับเขานี่คือการสอนธรรมะโดยการใช้การเรียนออนไลน์โดยที่มีพ่อแม่อาจจะเป็นผู้ที่ลงทุนในเหตุและปล่อยวางในผลคือเราไม่คาดหวังในผลแต่เราเป็นนักลงทุนในเหตุตั้งคำถามเป็นให้เด็กเห็นวิธีการจัดการกับความสนุกด้วยอิทธิบาท4ได้โดยที่เราไม่ต้องเอาอิทธิบาท4เป็นตัวตั้งให้เขาต้องมาท่องจำนี่คุณยายพูดธรรมะไปหลายเซตแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ความเครียดมันหายไปไหนอ่ะเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยของความเครียดมันไม่มีอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้ผิดไงมันหายไปแล้วอ่ะอวิชชาคือความปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันไม่มีเหตุปัจจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นความเครียดก็ไม่มีอันนี้คือการสอนให้สอดคล้องไปกับนักจิตวิทยาที่เขาพยายามจะบอกว่าเราต้องผันพลังงานเด็กออกไปหรือเราอาจจะมองว่าเด็กอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานไม่ได้แต่การให้เขามีความสนุกสนานทางปัญญามี spiritual journey ในการเดินทางด้านในแล้วอาจจะทำให้เขาเห็นเป็นเมจิกได้โดยวิธีการเขาสามารถสื่อสารกับหัวใจของตัวเองได้ใครที่สื่อสารกับหัวใจของตัวเองได้จนกระทั่งมีดิสเบตมีลมหายใจเป็นเพื่อนยับยั้งชั่งใจได้แสดงว่าคนเหล่านี้กำลังมีการเดินทางด้านในที่เป็น spiritual journey อันนี้ค่ะผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมได้โดยปล่อยวางในผลได้เลยค่ะครับสาธุครับก็คือการสื่อสารกับหัวใจตัวเองเนาะผมว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากนะครับถ้าเด็กเริ่มเพาะพันธุ์ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเด็กก็มีสำนึกที่จะรู้ดีรู้ชั่วเพราะว่าเขาเองก็จะฟังหัวใจตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการและในสถานการณ์เนี้ยที่คุณยายเล่าให้ฟังถ้าเรามองอย่าไปมองว่าแค่เขาถือจอเนี่ยชีวิตเขาก็ผิดแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ใช้วิกฤตเนี่ยในเรื่องของอิทธิบาท4เสริมเขาไปเลยแล้วก็ลองดูว่าให้เขาเป็นคนที่มีสำนึกรู้ชอบชั่วดีนั่นเองครับผมพี่ติ่งครับกลับมาพี่ติ่งอ่ะพี่ติ่งยังอยู่กับเรานะครับยังอยู่ค่ะพี่ติ่งเนี่ยลูกพี่ติ่งเนี่ยอายุ30แล้วค่ะแต่เท่าที่ดูโปรไฟล์ของคนที่มาเนี่ยลูกก็ยังต้องบอกว่าช่วง10นะครับบวกลบสัก4-5ปีเยอะเหมือนกันถ้าให้พี่ติ่งเนี่ยลองประเมินตัวเองนะเพราะว่ามันก็พี่ติ่งผ่านจุดนี้มาก่อนว่าโอ้ยตอนที่ลูกเราเนี่ยอายุประมาณสัก10แล้วกันนะเรามีความคิดอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้พอผ่านมา30ปีแล้วอะถ้าให้พี่ติ่งกลับไปแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกวัยเนี้ยนะครับอะไรที่พี่ติ่งอยากจะให้คำแนะนำเขาครับอะไรที่พี่ทำมากไปน้อยไปนะครับแล้วพี่อยากจะลองแชร์ประสบการณ์ดูครับพี่คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนึงที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก10กว่านี่คืออย่าหวังว่า15แล้วจะดีขึ้น20จะดีขึ้นหรือ30จะดีขึ้นนะคะยิ่งโตยิ่งปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้นค่ะคือเด็กๆ ก็จะเป็นปัญหาของเด็กๆไม่กินข้าวเดินช้าพูดช้าแต่พอยิ่งโตขึ้นนะความปัญหามันจะซับซ้อนขึ้นเยอะเพราะฉะนั้น
here and now แบบที่คุณยายจ๋าพูดอ่ะคือโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดนะคะอันนี้เรียนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุน้อยๆไว้นะคะอันที่สองคืออันนี้พี่เห็นแล้วก็เห็นมาไม่นานนี้จริงๆคือถ้าวันนี้นั่งทำแมชชีนกลับไปได้เนี่ยคงจะเอาตัวเองในเมื่อ30ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยเอามาเข้าเสถียรนะคะตัวเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าตัวเองมาเข้าแล้วแล้วตัวเองเห็นในสิ่งที่ที่เห็นในวันนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าพี่เชื่อเลยนะว่าพี่จะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าที่เคยเลี้ยงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลักธรรมเนี่ยมันจับไปได้แม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งชีวิตการทำงานนะคะอันนี้นี่ไม่ได้พูดเกินเลยเลยจริงๆอันนี้ที่ประสบการณ์ experience ตัวเองเลยจริงๆค่ะอันนี้ที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พี่คิดว่าพี่อยากฝากคลับเฮาส์ในวันนี้ไว้ค่ะครับผมพอดีเรามีคำถามนะครับจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับคุณช่อทิพย์นะครับก็เดี๋ยวคุณช่อตั้งคำถามได้เลยนะครับเปิดไมค์แล้วก็ลองถามดูครับกราบนมัสการคุณยายจากสวัสดีพี่ติ่งพี่เอนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะช่อเคยเข้าคอร์สกับคุณหมอสั้นๆครั้งหนึ่งของคุณแม่นิดสค่ะอยากให้คุณหมอช่วยทบทวนวิธีการฟังลูกด้วยฟังในสิ่งที่ลูกไม่ได้พูดกับเราแล้วก็ใช้ใจฟังลูกอะค่ะคือทุกวันนี้อยู่กับลูกมาตั้งแต่ช่วงปิดสงกรานต์แล้วก็เริ่มออนไลน์เลิร์นนิ่งแม่ก็จะเริ่มสติแตกแล้วก็จะฟังได้ยินแต่สิ่งที่เขาพูดแต่จะไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดอยากจะรบกวนคุณหมอช่วยทบทวนตรงนี้นิดนึงเพื่อจะทำให้อย่างน้อยก็เคาะสนิมอะค่ะที่เคยเรียนกับคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณช่อนะคะก็หลักๆนะคะเขาก็จะพูดเรื่องของการฟังเนี่ยเป็นการฟัง4ระดับเนาะระดับแรกก็คือเราฟังแล้วก็แค่ได้ยินนะคะเช่นลูกอาจจะบอกว่าขี้เกียจจะอ่านหนังสือแล้วเนี่ยอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเราก็จะหันไปบอกว่าสู้ๆลูกก็คือการฟังที่แค่เราแบบมันผ่านหูเราไปเฉยๆนะคะการฟังระดับที่ลึกลงไปคือการฟังผ่านหัวซึ่งอันนี้เป็นการฟังระดับที่เราใช้เยอะที่สุดเลยนะคะก็คือการฟังแล้วเราก็คิดตัดสินนะคะเราแปลความมันตีความนะคะเช่นขี้เกียจจะอ่านหนังสือแล้วเนี่ยขี้เกียจจะเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ไปแปลว่าลูกเป็นเด็กขี้เกียจลูกเป็นเด็กไม่หนักเอาเบาสู้อะไรเงี้ยเราก็เลยจะตอบโต้โดยการใช้หัวนะคะก็คือเราจะตอบลูกไปว่าขี้เกียจอย่างนี้ต่อไปจะไปทำอะไรกินนะคะหรือทำไมแค่นี้ไม่รู้จักอดทนคนอื่นเขายังเรียนกันได้อันนี้ก็เป็นการฟังผ่านระดับที่เราเรียกเป็นการฟังผ่านหัวการฟังในระดับที่ลึกลงไปเนี่ยจริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังว่าทุกประโยคในการสื่อสารเนี่ยมันมีความรู้สึกแล้วก็มีความต้องการซ่อนอยู่เสมอเด็กที่พูดว่าขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเนี่ยขี้เกียจจะเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่เช่นเหนื่อยหรืออาจจะรู้สึกเครียดนะคะหรืออาจจะรู้สึกเบื่อเนาะไอ้ความรู้สึกเหล่านี้จริงๆก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะการฟังผ่านใจหรือการฟังในแบบที่ลึกลงไปก็คือการฟังผ่านเข้าไปที่ความรู้สึกของลูกแทนที่เราจะไปฟังผ่านแค่ความคิดของเรานะคะเราการฟังผ่านใจเราก็จะตอบสนองลูกว่าหนูกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าลูกนะคะเราก็จะมุ่งโฟกัสไปที่ความรู้สึกของเขาไม่ใช่ที่หัวของเราตัดสินเนาะการฟังแบบนี้ค่ะจะทำให้ลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็คอนเนคกับเขาอย่างน้อยเราก็เข้าใจเขานะคะหนูกำลังเหนื่อยหรือเปล่าหนูเครียดหรือเปล่าหนูพักก่อนไหมมีอะไรอยากให้แม่ช่วยหรือเปล่านะคะการฟังแบบที่ลึกลงไปซึ่งจริงเป็นการฟังที่ถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในใจของคนคนนั้นจริงก็คือการฟังเข้าไปที่ความต้องการมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะการแสดงออกของเราพฤติกรรมที่ไม่น่ารักทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันมีความต้องการที่ซ่อนอยู่ความต้องการอันนี้มันเป็นความต้องการที่เป็นพื้นฐานทางธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องการความรักต้องการความสงบต้องการความเข้าใจต้องการความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเด็กที่บ่นประโยคว่าขี้เกียจจะเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีความต้องการที่ซ่อนอยู่เช่น
อาจจะต้องการคนเข้าใจอาจจะต้องการความสงบรู้สึกมันเครียดเหลือเกินมันอึดอัดไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงความต้องการตรงนี้เราจะช่วยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขามีคนที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะประมาณนี้นะคะก็คืออยากให้พ่อแม่ฝึกฟังในระดับที่ลึกขึ้นการฟังที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือการฟังเสียงข้างในของตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรเรากำลังตัดสินอะไรลูกเรากำลังตีความสิ่งที่ลูกพูดว่ายังไงเพราะว่าถ้าเราฟังเสียงเหล่านี้ไม่ทันเนี่ยค่ะมันก็จะออกไปเป็นคำพูดที่เราก็จะทำร้ายกันด้วยการใช้หัวในการฟังของเราก็น่าจะประมาณนี้ค่ะคุณช่อขอบพระคุณค่ะคุณหมอคุณยายจ๋ามีคำแนะนำเพิ่มเติมให้ลูกไหมเจ้าคะคือคุณยายว่าการฟังความรู้สึกเนี่ยเราถูกสอนมาตั้งแต่ในวงจรของธรรมชาติที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ฟังหัวใจของตัวเองตอน7ขวบนะคือเล่นเกมอานาปานสติคือเล่นเกมลมหายใจตั้งแต่7ขวบในวันที่คนอื่นเขากำลังสนุกสนานกับพิธีแลกนาขวัญนะแต่เด็ก1คนอายุ7ขวบนั่งอยู่ใต้ต้นว่าจนกระทั่งเงาของต้นว่าไม่เคลื่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระอาทิตย์ไม่หมุนนะแต่ไม่ถึงมันเย็นไงอยู่ตรงไหนมันก็เย็นนะเด็กเราเนี่ยจะดูเหมือนเราตัดสินเข้าไปแล้วว่าเขาร้อนรนรุ่งริ่งแต่จริงๆแล้วเด็กอาจจะมีภาวะของความสงบเย็นซึ่งเขาได้อยู่กับเกมแห่งสติอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยที่อยู่กับการเล่นเกมอานาปานสติยายว่ามันก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเด็กของเราซึ่งตอนนี้อาจจะเจริญอานาปานสติกับการเปิดหน้าจอก็เป็นไปได้เพราะมันยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแต่เขาอยู่กับตรงนั้นได้นานเขาเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบเช่นบางทีเขาอาจจะมีอติตารมณ์คืออารมณ์ที่มันเกิดความย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งเขาได้ชื่อว่าผู้ใหญ่ตัดสินว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดเปล่าเขากำลังติดตามดูตามรู้ตามเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเขาไปจมอยู่กับอดีตแต่ถ้าเขาอยู่กับปัจจุบันแบบ here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้โดยการฝึกจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่มีนี่ค่ะคือการไล่ตัวตนของเขาหรือเปล่าฉะนั้นการฟังเนี่ยมันไม่ได้ผ่านหูหรอกค่ะแต่มันผ่านใจที่มีความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนานุปัสสนาภาวนานี่เอามาแบบผู้ใหญ่สอนแล้วนะคือมันมีกายานุปัสสนาภาวนามันมีเวทนานุปัสสนาภาวนามันมีจิตตานุปัสสนาภาวนาแล้วมันก็มีธรรมานุปัสสนาภาวนาไอ้เนี่ยค่ะภาวนาในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันคือการได้มองเห็นการเติบโตด้านในที่เห็นความรู้สึกก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงความรู้สึกก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงทีนี้พ่อแม่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยจะไกด์ลูกยังไงอะลูกแต่คุณยายคุยกับเด็กเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้จากการทำสีนะการใช้สีน้ำนี่แหละสอนปฏิจจสมุปบาทได้การปั้นดินน้ำมันเนี่ยสอนปฏิจจสมุปบาทได้เพราะฉะนั้นไอ้วิชาอย่างเนี้ยมันเป็นวิชาพ่อแม่ที่ต้องมาเรียนเหมือนกันนะพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเลยแล้วยายจะทำยังไงอ่ะก็ต้องมาคุยเรื่องนี้กับหลานแล้วเด็กเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จะอธิบายความเรื่องนี้ว่าแม่ดูสิโกรธมันเที่ยงนะเหมือนเราบอกว่าเด็กเนี่ยทำอะไรตกเนี่ยแล้วเขาบาดเจ็บเนี่ยเด็กยังบอกเราเลยว่าแป๊บเดียวจ้าเอแล้วก็บ๊ายบายเนี่ยค่ะหรือบางทีเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยรู้เพลงปิ้งปิ้งแวบว่ามันคืออะไรเนื้อเพลงมันเป็นยังไงแต่เด็กคนนี้มันได้ยินเสียงคุณยายพูดว่าเฮ้ยอะไรมันก็เกิดมามันก็ปิ้งปิ้งแวบอ่ะแป๊บเดียวมันก็หายไปอ่ะพอแม่โกรธเนี่ยเด็กพูดเลยว่าแม่ปิ้งปิ้งแวบเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าทำไมเด็กมันรู้เรื่องธรรมะได้ดีกว่าผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ต้องทบทวนหน่อยนะจ๊ะครับผมลึกซึ้งนะครับคือถ้าเราไม่รู้เราจะไปสอนเขาได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วแถมปิดใจอีกปิดหูแล้วก็ไม่เคยฟังเด็กอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราหลายคนเข้ามาว่า
นึกว่าจะได้วิชาในการเลี้ยงลูกกลับไปนะครับออกมาเป็นแบบลูกฉันต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราอ่ะในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราพัฒนาศักยภาพเราให้สอดคล้องกับยุคโควิดแล้วหรือยังใช่ไหมครับการฟังด้วยใจนะครับการอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็การเปิดใจที่จะยอมรับว่าเด็กเขาก็เป็นครูเราได้คุณยายจ๋าพูดประเด็นนี้บ่อยมากแล้วก็ทุกคนจะสัมผัสได้ว่าคุณยายเนี่ยจะ respect เด็กอ่ะก็คือให้เกียรติไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กที่เราต้องไปดุแล้วก็ให้ความรู้เขาตลอดเวลาแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังเสียงหัวใจเขาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่ก็เป็นข้อธรรมที่ได้จากคุณยายจ๋าครับคราวนี้มีคำถามหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่าอยากถามแน่นอนนะครับแต่ไม่กล้าที่จะถามนะครับก็เลยฝากให้ผมถามนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้โดยอ้างชื่อคนอื่นอยู่นะครับบอกว่าเนี่ยได้ฟังคุณหมอโอ๋คุณยายจ๋ามานะครับมันเข้าไปในหูครับนะครับแต่ในฐานะของพ่อแม่เนี่ยความคาดหวังมันเป็นสูงมากถึงแม้ว่าคุณหมอหรือคุณยายจะแนะนำแล้วคุณยายเองก็จัดข้อธรรมมาหลายเซตเหมือนกันนะครับแต่ความคาดหวังเนี่ยมันก็ยังวางไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกก็คือลูกนั่นเองนะครับมีคำแนะนำหรือว่ามีอะไรที่จะขยี้หรือว่ากระตุกความคิดไหมครับเดี๋ยวเริ่มจากคุณหมอโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณยายจ๋าช่วยเสริมให้อีกทีครับหมอโอครับก็ความคาดหวังจริงมันก็เป็นธรรมชาตินะคะเรามีความรักอะไรกับสิ่งใดมันก็จะมีความคาดหวังเป็นธรรมดามันสำคัญก็คือความทันทำยังไงที่ความคาดหวังตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ของตัวเรากับตัวลูกมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกแบบไม่มีความคาดหวังอะไรนะแล้วจริงๆพ่อแม่ควรมีความคาดหวังนะคะเพราะถ้าเราไม่คาดหวังให้เขาโตไปยังไงเราก็จะไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในการเลี้ยงลูกเนาะแต่ว่าทำยังไงที่ความคาดหวังตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กๆงั้นสิ่งที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนก็คือทุกวันนี้สิ่งที่เราคาดหวังกับเขาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วไหมมันเยอะไปหรือเปล่าเราลืมความเป็นเด็กในตัวของเขาหรือเปล่าที่หมอพยายามที่หมอจะชอบพูดเสมอก็คือกว่าที่สมองมนุษย์เราเนี่ยสมองส่วนด้านเหตุผลคิดสมองด้าน EF หรือที่เราเข้าใจกันก็คือสมองส่วนคิดที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์เนี่ยกว่ามันจะพัฒนาเต็มที่เนี่ยมันคือ25ปีเนี่ยเราแทบจะควรจะเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยก็คือเด็กเองก็มีข้อจำกัดในการที่เขาจะไม่ทำอะไรถูกต้องตรงไปตรงมาเสมอเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราก็ต้องปรับความคาดหวังของเราให้เข้ากับธรรมชาติของเด็กที่สำคัญเนี่ยหลายครั้งก็ต้องปรับความคาดหวังของเราให้เข้ากับความเป็นมนุษย์ของลูกความเป็นมนุษย์ของลูกเนี่ยแปลว่ามีความแตกต่างหลากหลายนะคะมีความไม่เหมือนกันเนาะบางคนมีข้อดีแบบนี้บางคนมีจุดแข็งแบบนั้นแต่ว่าเวลาหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดกันถึงความเป็นเด็กดีและเด็กน่ารักเนี่ยหลายครั้งมันจะออกมาหน้าตาแบบเดียวกันว่าง่ายเชื่อฟังสั่งอะไรก็ทำรับผิดชอบใจดีเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังกับลูกอยู่ตลอดเวลาเพราะหลายครั้งลูกเราก็ซนเหมือนลิงลูกเราก็เป็นเด็กที่แบบเถียงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของการที่จะมีลูกเป็นซนเหมือนลิงหรือคาแรคเตอร์ของเด็กที่พูดแล้วเถียงนี่จริงมันเป็นคุณลักษณะแบบหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเด็กที่ว่าง่ายไปเรื่อยๆก็งานวิจัยก็พูดเลยว่าเขามีการทำงานวิจัยเลยว่าเด็กที่เถียงเด็กที่ดื้อเนี่ยเขาพบว่าประสบความสำเร็จเยอะกว่าเทียบกับเด็กที่แบบเลี้ยงง่ายดูแบบดูว่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องกลับมาปรับความคาดหวังของตัวเราว่าเอ้ยเราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ได้ดีหรือยังเราเข้าใจธรรมชาติของลูกเราได้ดีหรือยังนะคะแล้วก็กลับมาทันมันนะคะประเด็นคือมันมีความคาดหวังเกิดขึ้นแหละแต่ทันมันหรือเปล่าทันมันพอที่จะแบบละวางไม่ทำให้เกิดการทำร้ายใครหรือเปล่าหมอว่าตรงนี้เรื่องทันมันก็คงเป็นเรื่องของสติเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ว่ามีสตินะจ๊ะมีสตินะจ๊ะมันก็คือเรื่องที่เราก็ต้องฝึกอะค่ะฝึกที่จะรู้ตัวฝึกที่จะรู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งตอนนี้กำลังหายใจตอนนี้กำลังอ้าปากเคี้ยวข้าวการที่เราฝึกทันในเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเริ่มทำให้เราทันในเรื่องที่มันเป็นข้างใน
เรื่องของความคิดความรู้สึกเรากำลังโกรธมากเรากำลังจะด่าคำที่รุนแรงออกไปแล้วแต่เราทันมันเป็นความคาดหวังจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่เราทำให้มันมาเกิดโทษกับตัวเราและกับตัวลูกหรือเปล่าถ้ามีความคาดหวังแต่ทันมันและปล่อยวางได้มันก็เป็นความคาดหวังที่จัดการได้คุณยายมีอะไรเสริมไหมคะจ้าคุณยายต่อจากแม่โอเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันคือคนเนี่ยจะทันหรือไม่ทันเนี่ยมันอยู่ที่ทำเป็นอุปนิสัยตามส่งคือเราเนี่ยแพ้ชนะหรือว่าทุกข์กับพ้นทุกข์กันเนี่ยตรงที่เราใช้จังหวะตรงนั้นเนี่ยกับการดีดตัวเองขึ้นหรือว่าปิดฝาโลงของตัวเองไปเลยคุณยายอยากให้เรานับถือความเป็นเด็กไม่ใช่เพราะว่าเราเข้าข้างเด็กแต่คุณยายว่าการที่เด็กได้เรียนรู้กับความสมหวังความผิดหวังเนี่ยมันคือการสร้างเขาเรียกว่าแรงดีดบางอย่างที่จะทำให้เด็กคนนั้นน่ะท้าทายตัวเองคุณยายมองเห็นเด็กหลายคนนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักแก้ปัญหาของเขาเราไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่แบบแก้ปัญหาไม่เป็นเลยถ้าเขาได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจว่าเรายอมรับได้ในความเจ็บปวดระดับหนึ่งแต่เราจะบอกลูกเสมอว่าความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมาจากคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นจากการยอมรับหรือไม่ยอมรับสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนั้นถ้าลูกยอมรับสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนั้นอย่างทุกข์กับมันน้อยหน่อยลูกก็จะผ่านมันไปได้ฉะนั้นการที่เราเลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกเราเนี่ยไม่มีภูมิในการที่จะดีตัวเองเลยเนี่ยอันนี้อันตรายสำหรับคุณยายแล้วเด็กจะไม่รู้สึกที่จะปลอดภัยแล้วก็จะกลัวเราสอนให้ลูกเรากลัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความกลัวเป็นยิ่งกว่าความทุกข์ใดๆในชีวิตของลูกเราถ้าเราอยากนอนตายตาหลับเราต้องเห็นลูกแก้ปัญหาได้และเด็กยุคเนี้ยแก้ปัญหาได้เพื่อเอาตัวเองรอดก็ไม่รอดแต่ถ้าเขาแก้ปัญหาได้แล้วเขาให้คนอื่นเป็นเขามีมิตรภาพเขาสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่รักตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นรักคนอื่นเป็นคุณยายว่าอย่างเนี้ยเขาจะมีสังคมในรุ่นของเขาซึ่งพ่อแม่เองก็ต้องเลิกแข่งขันต้องเลิกเอาลูกเรามาแข่งกันแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าเรากำลังสร้างเด็กซึ่งเป็นลูกของโลกนะไม่ใช่ลูกของเราแต่เด็กหนึ่งคนกำลังเติบโตไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่เด็กเขาจะต้องเผชิญไม่ใช่ยุคเราแต่มันเป็นยุคของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างมีสติเป็นเหมือนดังเกราะของการเดินทางของเขาสติไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่สติคือการระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเหมือนเรามีรถนะถ้าเรามีเกราะของรถที่มันไปชนไหนแล้วมันไม่เข้าไปถึงคนขับได้มันสติมันจึงเป็นอาวุธที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยรู้การเคลื่อนซึ่งมันคือความเพียรความเพียรก็คือหนึ่งปิดประตูนรกมีสติที่จะปิดประตูนรกได้มีสติที่จะไม่ทำให้นรกใหม่มันเกิดขึ้นได้มีสติที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ก็คือไปให้มันไปเหนือจากสิ่งที่จะข้ามครวนสะอึกสะอื้นมันก็เป็นความเพียรที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาความภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวเองในการฝึกสติอันนี้คุณยายกำลังพูดเรื่องความเพียรหรือวิริยะนะความเพียรไม่ได้หมายถึงการนั่งได้นานกี่ชั่วโมงหรือหลับตาอยู่กี่ชั่วโมงแต่ความเพียรคือการไม่เปิดประตูตัวเองให้ไปอยู่ในนรกอันนี้เป็นความเพียรชอบตัวที่หนึ่งอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเคยผิดพลาดแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นลูกเราเนี่ยไม่ทำให้มันผิดพลาดได้อีกโอ้โหนี่มันต้องมุทิตาจิตกันแล้วชื่นชมแล้วอันนี้เป็นประมาณอธิบายนะคะว่าการเดินทางของพาหนะไร้เสียงเนี่ยมันต้องมีสติเป็นเกาะมีความเพียรเป็นดังวงล้อมีปทุนของรถก็คือ
หิริและโอตตัปปะเด็กต้องยับยั้งชั่งใจมีหิริมีโอตตัปปะมีคนขับคือสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเลยเป้าหมายคือพ้นทุกข์คุณจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามหรือคุณจะสอบตกคุณต้องไม่ทุกข์ทุกข์คืออะไรคือความอึดอัดการไม่ยอมรับตัวเองอันนี้เด็กจะรู้เลยว่าเป้าหมายคือการเป็นอิสระจากทุกข์คุณหาวิธีการจะเข้าเป้าหมายหรือไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้คุณต้องมีหนทางคืออย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าการทำอะไรที่บ่อยๆซ้ำๆแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันเกิดความสง่างามนั่นก็เป็นศีลมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ใช่หมายความว่าความบริสุทธิ์มันไม่มีเรื่องราวแต่มันมีเรื่องราวแต่เราเนี่ยรู้จักจบมันเราจึงเจ็บสั้นๆ นี่ก็เป็นสมาธิของเด็กมีปัญญาในการจัดการในการแก้ปัญหาไม่ใช่มีปัญญาไว้เถียงว่าฉันไม่ผิดผิดฉันก็ยอมรับว่ามันผิดแต่มันจบแล้วมันจะไม่ผิดอีกซึ่งอันนี้คุณยายกำลังพูดเรื่องศีลสมาธิและปัญญาในกระบวนการของการเดินทางของชีวิตตลอดชีวิตของคนหนึ่งคนที่เขาจะเป็น spiritual journey ที่เขาจะมีพาหนะไร้เสียงเดินทางไปตลอดชีวิตของเขาไม่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่จะยังอยู่หรือตายไปแล้วเด็กจะต้องรู้ว่าความรักกับการจากพรากเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยรู้จักไกด์เขาดีคุณยายก็ทำงานเรื่องเด็กเยอะนะคะเด็กก็เป็นครูให้คุณยายเยอะมากแต่คุณยายอยากจะบอกว่าถ้าพ่อแม่อยากจะสอนลูกให้ดีกลับไปดูเด็กในหัวใจของตัวเองก่อนดีไหมคุณยายทำโรงเรียนพ่อแม่ให้ได้เลยนะมาแอดเวนเจอร์กันในหุบเขาโพธิสัตว์สักหนึ่งวันเด็กๆก็ไปเลี้ยงควายยายก็เลี้ยงพ่อแม่ให้เด็กๆก็ไปทำอาหารไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่จะอดเพราะว่าถ้าเด็กกินอิ่มนอนหลับตามที่เขาเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ไม่อดอยากหรืออยู่โหยซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าซัมเมอร์แคมป์หรือว่าปิดเทอมโรงเรียนนานาชาติปิดเทอมเรามาทำแคมป์การดูแลหัวใจของเราซึ่งก็มีเนี่ยค่ะทุกคนก็มีภาชนะไร้เสียงอันเนี้ยคุณยายทำให้ได้เลยนะอันนี้เป็นการตอบโดยแบบในตอนนี้คุณยายเดินอยู่รอบแมนดาร่านะแมลงมันมาลุมจนขึ้นรถแล้วค่ะขึ้นรถกอล์ฟจะกลับที่พักแล้วแต่ว่ายังติดตามฟังอยู่นะจ๊ะครับผมก็เห็นคนยกมือกันเพียบเลยครับจะเปิดโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วบอกว่าจะมาสอนลูกนะครับจริงๆแล้วอ่ะคนที่อาการหนักกว่าคือพ่อแม่นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจอาจารย์ก็คุณยายจ๋าก็บอกว่าเรื่องของโรงเรียนนานาชาตินะครับซึ่งก็ดูหน้ากันก็ลูกๆเราก็เรียนข้างๆกันนี่แหละนะครับเอาสักเซสชั่นหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราหลังไมค์ลิสต์รายชื่อมานะครับเผื่อคุณโอคุณหมอโอว่างก็เรียนเชิญคุณหมอโอมาช่วยสอนเราด้วยละกันนะครับแต่ชอบมากเลยที่คุณยายจ๋าบอกว่าแทนที่เราจะเอามุมมองจากการเลี้ยงลูกของเราใช่ไหมครับทำไมเราไม่เลี้ยงลูกของโลกเตรียมลูกเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อเราเพราะว่าเด็กเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็หน้าที่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็สำคัญที่สุดอ่ะพอฟังจากคุณยายจ๋านี่ก็คือว่าเราเลี้ยงลูกเป็นไม่เป็นก็คือดูว่าเราสร้างคนที่สามารถเดินทางในเรื่องของ spiritual journey ได้จริงหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นการให้ของพาเขาไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์อะไรต่างๆนานาแต่เราเตรียมความพร้อมทั้งชีวิตเขาได้จริงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นอะไรซึ่งพวกเราทุกคนก็ลองตรึกดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้คุณยายจ๋าก็โอ้โหพูดได้ครบถ้วนมากจับใจนะครับเรื่องศีลสมาธิปัญญานะครับก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างเกรงใจคุณยายจ๋ามากเพราะว่าลูกศิษย์ก็จะพยายามบอกว่าอย่าให้คุณยายจ๋านะครับอยู่ดึกมากนะครับเพราะคุณยายจ๋าพันธกิจเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะขอคอมเมนต์แต่ละท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลับเฮาส์ของเรานะครับเอาพี่ติ่งก่อนเลยนะครับพี่ติ่งเปิดไมค์นะเตรียมรอพูดแล้วครับกลัวมันจะพูดครับพี่ติ่งครับจะฝากอะไรครับพี่ติ่งแหมก็จริงๆพี่ก็เห็นคุณยายจ๋าพูดเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามาก็ดีใจนะคะเห็นคุณพ่อเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยก็จริงๆค่ะพี่ยังฝากเรื่องเดิมนะพ่อเอพี่ก็จะพูดซ้ำๆเพราะลูกพี่ก็30แล้วแต่ว่าพี่เห็นใจคนที่ลูกน้อยตอนนี้ว่า
ถ้ามีโอกาสนะคะเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานได้เข้ามาฟังคุณยายจ๋าพูดไม่ว่าจะเรื่องอานาปานสติเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเรื่องของธรรมชาติบำบัดอะไรพวกนี้ค่ะในช่วงนี้เราก็มีเวลาเนาะเพราะว่าโควิดก็กักเราไม่ต้องไปสวิสแล้วไม่ต้องไปอเมริกาแล้วไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ยมาเที่ยวท่องเที่ยวทางใน spiritual journey ในจิตใจของเรากับลูกดีกว่าเพราะสิ่งก็เชื่อนะคะว่าโควิดมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะก็ฝากเหมือนเดิมกับพ่อเอเพราะว่าที่เชื่อจริงๆว่าคนเราเนี่ยต้องน้อมตัวเข้ามาแล้วก็ลองเปิดรับในสิ่งที่เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถึงครึ่งที่ได้เข้ามาสัมผัสเรื่องของธรรมะได้ลึกซึ้งอ่ะนะคะค่ะอันนี้ฝากด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มช้าไปเพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงปีค่ะขอบคุณค่ะครับสาธุครับพี่ติ๋งก็พวกเราก็รู้จักดีนะครับว่าเป็นคนซึ่งถ้าทางโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในไอดอลของหลายๆคนนะครับลองให้โอกาสตัวเองนะครับมาที่ทางด้านเสถียรแล้วก็เปิดใจรับทางด้านธรรมะนะครับคุณหมอโอครับคุณหมอโอมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ฟังในเซสชั่นคลับเฮาส์เราไหมครับค่ะก็อยากฝากให้เป็นพ่อแม่ที่เมตตาตัวเองเยอะๆนะคะยุคนี้เนี่ยความรู้ก็เยอะเนาะความคาดหวังอย่าบอกเลยว่ามีแต่กับลูกเยอะจริงพ่อแม่มีกับตัวเองเนี่ยก็สูงมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้เมตตาตัวเองบ่อยๆการเมตตาตัวเองก็คือการที่เราเข้าใจว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันก็มีความผิดพลาดมีความไม่สมบูรณ์แบบเป็นธรรมดานะคะแล้วก็มีสติกับตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเราทันตัวเองเนาะเราก็จะรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรคิดอะไรนะก็ให้อภัยตัวเองบ่อยๆนะคะก็อยากฝากว่าลูกจะมีความสุขกับพ่อแม่ที่มีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแลกอะไรกับความสุขนะคะก็อย่าทำให้ความคาดหวังอะไรใดๆที่มันมากมายมาทำให้ชีวิตเรากับลูกกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเนาะเพราะมันแทบจะมีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะแบบประสบความสำเร็จเก่งแต่ว่าเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ก็น่าจะคิดว่าสุดท้ายก็เรื่องของการเดินทางภายในอะค่ะก็เป็นเรื่องที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกนะคะรู้จักเรื่องของ mindfulness เรื่องของสติเนาะก็จะช่วยเขาได้เยอะขึ้นมากนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับเรามาช่วยกันสร้าง mindfulness family ดีไหมเราช่วยกันเลี้ยงเด็กๆให้เขารู้สึกว่าเขาเกิดมาในโลกนี้มันผาสุกและงดงามได้จากการทำหน้าที่ของเขาคุณยายว่าโลกยังงดงามถ้าคนในโลกนี้เนี่ยรู้ว่าสุขทุกข์เป็นสากลนะคะความเห็นแก่ตัวมันทำลายโลกใบนี้ได้การลดอัตราตัวตนของเรามันก็ช่วยส่งเสริมให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ได้นะคุณยายว่าคุณยายไม่รู้สึกรังเกียจความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ทำลายอัตตาตัวตนเราจะมีความสุขที่มีอิสรภาพในโลกนี้มากกว่าการวิ่งไปหาความสุขเด็กๆจะเห็นความสุขในปัจจุบันHere and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เขาได้เห็นถึงอิสรภาพด้านในคือใจของเขาที่มันไม่จมจอมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วกลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์กลายเป็นเด็กที่พูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเบื่อละเครียดน่ะแม่ก็เป็นอย่างนี้โอ้มันเศร้าสำหรับคุณยายแล้วหลานๆควรจะรู้ว่าโลกมันพาสุขและงดงามด้วยการกระทำของเราเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณยายอยากให้เด็กๆมองเห็นจากการฝึกปฏิบัติยอมรับเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะละวางไอ้ความเป็นชั้นเป็นของชั้นซึ่งมันก็คือความเห็นแก่ตัวแต่เด็กจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี mindfulness family ไม่มีครอบครัวแห่งสติเราพูดกันเรื่องสตังก่อนสติไม่ได้เราต้องพูดสติ
แล้วเราถึงจะมีสตางค์อย่างมีความสุขได้อันนี้ก็ขอยืนยันนะคะถึงจะมีคุณยายเป็นแม่ชีแต่คุณยายก็เป็นแม่ชีกายสิทธิ์ได้นะคะเด็กๆก็จะไว้ใจเวลาที่คุณยายตอบคำถามอะไรบางทีเด็กๆก็จะบอกว่ามันชวนให้มองชวนให้ดูชวนให้ติดตามเพราะคุณยายไม่บังคับเด็กก็ลองฝากหัวใจของเด็กๆไว้กับพ่อแม่นะคะเพราะตอนนี้เด็กไม่ได้ฟังคุณยายแต่พ่อแม่ฟังวันนี้ก่อนนอนกลับไปกอดเด็กในหัวใจของตัวเองอย่างมีสตินะคะเมื่อมีสติมันก็มีปัญญาในการจัดการมันมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรอบกว้างแล้วมันก็มีสมาธิแบบไร้รูปแบบเลยจิตตั้งมั่นทำให้สำเร็จเรียกว่าสมาธิค่ะคุณยายก็ฝากความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยแล้วก็ยินดีรับใช้นะคะมาเป็นหนึ่งในการช่วยกันสร้างครอบครัวแห่งสติให้ลูกหลานของเราเนี่ยรู้ว่าโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเรามีสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิเป็นธรรมะสี่เกอร์เนี่ยเป็นเกอร์เดียวกันนี่ก็คุณยายก็ฝากความรักแล้วขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีกับคลับเฮาส์วันนี้นะคะทราบข่าวว่ามีเข้ามาเกือบ100 คนแสดงว่าประเด็นของการเลี้ยงลูกน่าจะเป็นประเด็นที่พ่อแม่ต้องการมากที่สุดตอนนี้นะคะกูดไนท์นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันลูกครับผมก็ Mindfulness Family นะครับคุณยายจ๋าก็ส่งเทียบเชิญนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะครับหรือว่าติดตามที่ทางด้านของFacebook เสถียรก็ได้นะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งได้ไงสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทุกคนก็คงอยากที่จะเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุขนะครับและที่สำคัญที่คุณยายจ๋าเล่าให้เราฟังนะครับก็คือเป็นอิสระนะครับอิสระจากกิเลสนะครับแล้วก็จากความทุกข์และเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างการเป็น spiritual journey ให้กับลูกเราได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าบทบาทของพ่อแม่เรามันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอโอนะครับพี่ติ่งนะครับคุณยายจ๋านะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เวลาเดิมนะครับ18:00 น.นะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะกับสวัสดีคุณยายค่ะคุณแม่สวัสดี